โอ้โหดูเขามองหมอมี้เขาผัดก๋วยเตี๋ยวใหญ่เลยนะฮะโอ้โหตั้งใจดูมากเลยนะครับถ้าสวยทุกนาทีจะเคยฉันผัดรู้ทันทีว่าจะอุ๊ยข้างหลังมีทุเรียนอ่ะข้างหลังทุเรียนแล้วเป็นไรยั่วยวนใจเหลือเกินวันนี้ทำอะไรให้กินครับผัดก๋วยเตี๋ยวสูตรป๊าป๊าไล่หมาเมินอุ๊ยรอชมเลยครับทุกคนอ้าวเราก็ลงไปหมูก่อนเลยนะครับปึ๊บมันมีชอบใส่ซอสหอยนางรมเพื่อไม่ให้มันแบบติดกระทะแล้วให้หมูมันมีแบบรสชาติรสชาตินิดนึงแค่หมูก็ดูน่ากินแล้วเนาะนี่จริงๆแล้วทำแบบหมูสับกระเทียมแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะ ต่อไปอันนี้คือสูตรป๊าป๊าใส่เต้าหู้หมูป่าก็ไม่ใส่นะเต้าหู้อ้าวจริงปะเนี่ยใช่หมูป่าท่านใส่แค่ถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็สูตรเราเองครับเราก็อยากกินอะไรเราก็ใส่เข้าไปนะฮะมาแล้วครับพระเอกของเราเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผ่านการลวกมาแล้วนิดนึงนะครับแค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วนะนี่เรายังไม่เติมผักลงไปนะฮะดูครับคุณแม่ขมักขม้นมากเลยนะฮะเขาบอกว่าคนทำอาหารเป็นนี่มันมีเสน่ห์มากเลยจริงไหมคุณแม่ใจอ่ะเพราะว่าไงล่ะเพราะว่ามีเสน่ห์เพราะว่าเราจะได้กินของอร่อยอร่อยตลอดเวลาสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน้ำตาลพราวดีแบบโรยไปเลยเพื่อเพิ่มความนัวของก๋วยเตี๋ยวโอ้ยมีคนมาให้กำลังใจอีกแล้วรอดูดิตั้งใจดูมากเลยอ่ะเขาตั้งใจดูที่หมูผัดมากเลยโอ้โหมันมีน่ากินมากต้นหอมไปก่อนหนึ่งกระเบื้องอ้าวต้นหอมไปก่อนหนึ่งกระเบื้องสูตรป๊าป๊าใส่ขึ้นช่ายอุ้ยนี่เป็นสูตรป๊าป๊านะฮะเฮ้ยขึ้นช่ายหอมหอมใช่ค่ะผมว่าโบ๊ะเข้าไปโบ๊ะเข้าไปสูตรป๊าป๊าก็ใส่พริกไทยโรยพริกไทยเข้าไปโบ๊ะเข้าไปแล้วก็ผัดทีเดียวให้ผักมันสลบนิดนึงนะฮะขึ้นเลยโอ้โหน่ากินว่ะโอ้ยน่ากินนะครับดีเจหอมไหมโอ้ดูสิโอ้โหดูเขามองหมอมี้เขาผัดก๋วยเตี๋ยวใหญ่เลยนะฮะโอ้โหตั้งใจดูมากเลยนะครับอยากกินใช่ไหมเขาอยากกินที่หมอมี้ผัดใช่ไหมโอ้โหสลบแล้วก็ปิดไฟสวยงามมากโอ้โหวิวิล้นจานป่ะน่ากินชะมัดเลยอะครับและนี่ก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วสูตรป๊าป๊าที่ไล่หมาเมินนะครับคุณผู้ชมโดยเชฟจุ๋ยนะครับวันนี้เชฟครับอ้าวเชฟไปไหนซะแล้วเชฟคือนี่โอ้โหเชฟเหงื่อแตกเลยนะครับนี่อาเชฟครับขายของนิดนึงครับผมวิน้ำตาลมะพร้าวดีค่ะหวานน้อยอร่อยมากฮะหวานน้อยอร่อยมากสุขภาพดีเพราะเป็นน้ำตาลธรรมชาติออร์แกนิกนะคะซึ่งขายดีมากอ๋อแล้วจะบอกค่ะคือจริงๆถุงตัวนี้คือเก็บได้เลยคือเวลาอยู่ใช้เสร็จอะถุงไม่ได้ใส่กล่องนะบางทีที่เก็บเราไม่ได้ใส่กล่องแต่ว่าถ้าจะยืดอายุการใช้งานใส่เข้าในตู้เย็นก็จะโอเคเลยแต่ว่าปกติแล้วถุงจะใช้หมดเร็วมากนะคือก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดบางคนที่ไม่ค่อยทำกับข้าวอ่ะก็พอแบบรูดปิดสนิทก็ใส่ตู้เย็นไว้เอาไปกินกันใช้ได้นานมากอุ้ยชามนี้คือถ้ากินคนเดียวก็คือต้องยังไงเย้เย้พ่อลูกมองอยู่แบบโอ้โหพ่อจ๋ากินด้วยกินไหมอ้วนโอ้พ่อจ๋าโอ้ยรักป๊าป๊าแล้วพ่อให้อะไรนะโอ้ยส้มตำหรือแดงโอ้โหตำในตำนานกับผัดหมี่ป๊าป๊าพ่อเป็นไรลูกร้อนอร่อยป่ะอร่อยมากมันใช่เลยอะครับทุกคนคุณน้ำลายไหลคุณน้ำลายไหลแล้วครับคุณน้ำลายย้อนมากจริงจริงไม่ได้อันนี้เป็นผัดสไตล์แบบป๊าป๊านะสไตล์แบบจีนนะฮะอ่าฮะอืมไปจ้ะอาป้าเนี่ยเด็กมาบ๊ายบายคุณผู้ชมทีนึงนี่ตรงนี้น้องคือข้าวป๊าป๊าอิ
สนับขาเลยสนับขาอุ้ยรัดขาไปทุกคนหูลายย้อยเลยมองเจ็กหลงมองเจ็กหลงมองอย่างระแวดระวังขโมยขนมใช่หนูใส่สนับขาทำไมเนี่ยก็เมื่อกี้ลูกคานเยอะไงก็กลัวแบบเจ็บมากพอลูกคานไวแล้วก็แทกกระแทกกระแทกกระแทกพี่เจกินข้าวไปแล้วถึงคิวป๊ากินบ้างนะครับโอ้ยเจโอ้ดูเขามองป๊าสิโอ้โหอร่อยเขามองเราแวดระวังมีคนมาเยอะบ๊ายบาย